างคิดช่างทำรายการที่นำเสนอผลงานที่นิสิตเป็นคนคิดนิสิตเป็นคนทำค่ะคุณผู้ชมคะในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวล่วงเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุนะคะมีการคาดการณ์ว่าในอีก10ปีข้างหน้าจำนวนประชากรผู้สูงอายุจะมีมากถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดในขณะเดียวกันค่ะปัจจุบันเราก็มีจำนวนผู้พิการในประเทศไทยถึงล้านกว่าคนซึ่งก็เป็นจำนวนที่มากเลยนะคะซึ่งเมื่อมากขนาดนี้เนี่ยค่ะคณะวิศวะจุฬาของเราจะสามารถคิดจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะช่วยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันวันนี้มีนิสิตคนนึงได้คิดแล้วก็ทำไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขาทำอะไรไปบ้างนะคะให้เจ้าตัวเขามาเล่ากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมนายดนุพงศ์บุตรทองคำนิสิตชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับงานวิจัยที่ผมทำก็คือการออกแบบและผลิตเท้าเทียมใช้ในกิจกรรมเบาของผู้พิการสูงอายุนะครับโดยงานวิจัยนี้มีแรงบันดาลใจมาจากผู้พิการโดยทั่วไปในประเทศนั้นมีจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆและผู้พิการส่วนใหญ่เป็นผู้พิการที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับส่วนประกอบของเท้าเทียมนั้นประกอบไปด้วย2ส่วนหลักก็คือมีโครงสร้างเท้าเป็นโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นแผ่นสีดำๆส่วนนี้จะเป็นตัวที่รับน้ำหนักของผู้พิการนะครับแล้วก็จะสามารถดีฟอร์มหรือเสียรูปได้เมื่อผู้พิการถ่ายน้ำหนักลงไปนะครับและเก็บสะสมพลังงานในรูปของสเตนเอเนอร์จีเพื่อใช้ในการดีดตัวไปข้างหน้าของผู้พิการนะครับและจะประกอบไปด้วยข้อเท้านะครับซึ่งเป็นระบบของตัวหน่วงโรตารี่แดมเปอร์แล้วก็สไปรัลสปริงนะครับซึ่งโรตารี่แดมเปอร์นี้ผมได้พัฒนาขึ้นมาด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งจะสามารถให้ทอร์คที่สูงกว่าปกติและมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็มีตัวคอนเนคเตอร์ที่จะไว้ต่อกับหน้าแข้งแล้วก็ต่อกับเข่าในส่วนถัดไปนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ก็คือประเทศไทยเราสามารถผลิตเท้าเทียมที่มีราคาต่ำซึ่งผู้พิการสามารถซื้อมาใช้ได้และลดการนำเข้าเท้าเทียมจากต่างประเทศก็การต่อยอดของโครงการนี้ก็คือจะออกแบบให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับผู้พิการในกลุ่มสูงอายุมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมคะพลอยคิดว่าคนเราเนี่ยนะคะจะมีความภาคภูมิใจกับงานเมื่อเรามีความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยค่ะไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองกับสังคมกับผู้อื่นได้และในวันนี้นะคะพลอยก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนนิสิตเจ้าของผลงานจริงๆคุณผู้ชมเห็นด้วยกับพลอยหรือเปล่าคะและถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยนะคะอย่าลืมไปที่ YouTube Channel จุฬา Engineering แล้วก็ Subscribe ค่ะเรามีผลงานอื่นๆมานำเสนออีกเพียบเลยค่ะวันนี้พลอยต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในช่างคิดช่างทำตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ